สวัสดีครับเรื่องดังหลังข่าวสเปเชียลกับทีมโฆษกรัฐบาลอยู่กับผมอ๊อฟปฏิพัฒน์เข็มทิศนะครับวันนี้พุธที่6ธันวาคม2566ทักทายคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่นะครับทั้งทางทีวีช่อง2 NBT 2 HD และที่ดูผ่านทาง NBT 11เหนือกลางอีสานใต้นะครับสามารถรับฟังของเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และทาง AM 891 KHz ครับพร้อมกันทุกเครือข่ายทั่วประเทศได้เลยนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ระบบ OTT PRD นะครับระบบสตรีมมิ่งของกรมประชาสัมพันธ์และช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok ของ NBT 2 HD กรมประชาสัมพันธ์และทุกช่องทางผ่านไทยคู่ฟ้าทุกแพลตฟอร์มด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมครับทุกปัญหามีทางออกหากสงสัยมีคำตอบนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนกันผ่านทางช่องคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเรื่องดังหลังข่าววันนี้ครับเรื่องดังหลังข่าวสเปเชียลทุกวันพุธคุณผู้ชมจะได้พบกับทีมโฆษกรัฐบาลครับนำโดยคุณหมอชัยวัชรงค์ท่านรองโฆษกคารมพลพรกลางท่านรองโฆษกรัฐ9สุวรรณคีรีและรองโฆษกเกณิกาอุ่นจิตทั้ง4ท่านจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบกับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเป็นคิวของท่านรองเนเน่รัตเก้าสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาร่วมรายการกับผมนะครับสวัสดีครับพี่เนเน่ครับสวัสดีค่ะน้องออฟสวัสดีค่ะครับวันนี้ประเด็นอะไรจ้าเอามาคุยกับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องสุขภาพนะความจริงสัปดาห์ที่แล้วคุยกันในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ไปกับทางรองเกณิกาใช่ไหมคะก็ยังอยู่ต่อในเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่เป็นในเรื่องของตัว30บาทสามสิบบาทนะคะแต่ก่อนที่จะลงรายละเอียดว่า30บาทคืออะไรยังไงจะดีขึ้นยังไงนะคะอยากที่จะเคลียร์ให้เข้าใจก่อนนิดนึงเพราะว่าทราบมาว่าอาจจะมีประชาชนบางคนนะคะมีความสับสนว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับตัวสิทธิประกันสังคมยังไง30บาทครอบคลุมใครบ้างนะคะเล่ขอเอาเกรดความรู้อันเนี้ยสั้นๆ นะเล่าทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วชื่อนะชื่ออย่างเป็นทางการคือสิทธิหลักประกันสุขภาพนะคะบางคนก็รู้จักในนาม30บาทบางคนก็รู้จักในนามบัตรทองจะพรีเมียมจะอัปเกรดจะเรียกอะไรไปแล้วก็แล้วแต่นะมันคือสิทธิหลักประกันสุขภาพนะคะที่เป็นสวัสดิการที่ทางรัฐเนี่ยมีให้เพื่อเมคชัวร์ว่าคนไทยทุกคนได้รับการดูแลนะคะแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าในประเทศไทยในสิทธิรักษาพยาบาลเนี่ยมีอยู่3ระบบนะคะระบบที่1นะคือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการอันนี้คือสำหรับกลุ่มที่เป็นข้าราชการเขาก็จะมีสวัสดิการในการดูแลของเขาไปเลยเนาะอันอื่นเขาก็จะไม่ได้เขาจะได้แค่ตรงนั้นไปอันที่2เนี่ยคือสิทธิประกันสังคมประกันสังคมเนี่ยคือสำหรับคนที่ทำงานนะคะและมีการจ่ายเงินเข้าไปสู่ในกระบวนการของประกันสังคมอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะไม่ได้อยู่ในองค์กรไม่ได้อยู่ในบริษัทจะมีมาตราต่างๆแต่ว่าถ้าจ่ายตังก็สามารถได้รับการรักษาในประกันสังคมได้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วก็ไม่ได้จ่ายนะคะเข้าสู่ประกันสังคมเนี่ยสิทธิที่ทุกคนยังคงมีอยู่ก็คือตัวหลักประกันสุขภาพหรือตัว30บาทหรือตัวบัตรทองเนี่ยแหละค่ะที่ทุกคนในประเทศไทยที่มีบัตรประชาชนเนี่ยสามารถได้รับสวัสดิการนะคะในการรักษาพยาบาลได้จากทางฝั่งรัฐ30บาทกับบัตรทองนี่คือเหมือนกันเหมือนกันอันเดียวกันอันเดียวกันอันนี้แก้ความข้องใจที่หลายคนอาจจะบอกว่างงจังเลยสรุปอันไหนเป็นอะไรเอาเป็นว่าเหมือนเป็นกิมมิกในการเรียกแต่สุดท้ายแล้วคือเรื่องเดียวกันคือถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจะทราบดีว่ามันมีที่มาที่ไปของนโยบายนี้ซึ่งเป็นเรื่องของการประกันสุขภาพของพี่น้องประชาชนสืบเนื่องยาวนานมันเริ่มต้นด้วย30บาทและปัจจุบันก็มีการอัปเกรดเลเวลมีพรีเมียมมีฟรีขึ้นมาเป็นบัตรทองแล้วก็เป็นบัตรทองพรีเมียมตอนนี้ก็จะเป็นเขาจะมีชื่อใหม่ของเขาจะเป็น30บาทอะไรสักอย่างเดี๋ยวรอลุ้นดูกันเดี๋ยวจะมีปล่อยชื่ออย่างเป็นทางการมาอีกทีนะคะโอเคงั้นเริ่มอย่างนี้ก่อนครับรัฐบาลชุดปัจจุบันเวลานี้ท่านนายกเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีที่ดูแลเนี่ยเขามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนยังไงกันบ้างนโยบายหลักๆเรื่องของเหล่านี้โดยเฉพาะบัตรเนี่ยโดยเฉพาะ30บาทยกระดับแบบเนี้ยได้ค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีการพิจารณานะคะทั้งในมิติของทางกฎหมายเอาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาตินะมาดูรวมถึงฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะมีการฟังจากหลายๆมิติเลยแล้วก็ได้ออกแบบมานะคะในการยกระดับไอ้ตัว30บาทเนี่ยเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นไปอีกนะคะซึ่งหลังจากมีการดูหลายๆมิติแล้วเนี่ยก็ออกมาเป็นนโยบายทั้งหมดเนี่ย13ข้อ
ข้อด้วยกันนะ13ข้อด้วยกันเลยคือโดยมีแกนหลักนะคะอยู่3แกนด้วยกันคือแก้ปัญหาวางรากฐานแล้วก็สร้างเศรษฐกิจเอาในเรื่องของแก้ปัญหาก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตเมืองนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร50เขต50โรงพยาบาลนะคะก็คืออันนี้เพื่อให้มีการรักษากันอย่างทั่วถึงเลยเข้าถึงกันทุกพื้นที่ใช่ใช่ค่ะส่วนอันที่2เนี่ยที่อยู่ในการแก้ปัญหาคือในเรื่องของสุขภาพจิตและยาเสพติดเรื่องนี้ก็เป็นวาระสำคัญอย่างที่เราไปครม.สัญจรที่หนองบัวลำพูมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่คุยกันเลยนะคะรัฐบาลชุดนี้จริงจังมากในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดส่วนอันที่3นะคะอันสุดท้ายที่อยู่ภายใต้แกนของการแก้ปัญหาคือการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรเราดูแลประชาชนแต่สิ่งสำคัญคือคนที่ดูแลประชาชนได้รับการดูแลเราหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเรื่องของการแก้ปัญหามาสู่แกนของการวางรากฐานนะคะก็จะมีในเรื่องของการแพทย์ปฐมภูมินะคะอันนี้ก็คือจะอัปเกรดดูแลให้มันดีขึ้นอีกอันนึงก็คือสาธารณสุขชายแดนและในพื้นที่เฉพาะนะคะเพราะต้องบอกว่าในบางพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เป็นลักษณะของเขาเลยที่ไม่ต้องมีการ ออกแบบการดูแลเฉพาะถิ่นเฉพาะที่ไปเฉพาะที่ไปอีกอันนึงคือในเรื่องของสถานีชีวาภิบาลความจริงต้องบอกว่าก่อนเริ่มรายการเนี่ยเนกับน้องออฟนั่งคุยกันอยู่นานชีวาภิบาลคืออะไร อย่าว่าแต่ประชาชนเลยเรายังคุยกันเลยว่าคืออะไรนะคะก็เลยต้องบอกว่าชีวาภิบาลเนี่ยตรงตัวนะตรงตัวชีวาก็มาจากชีวิตชีวิตเรานี่แหละภิบาลก็คือการบำรุงแบบการดูแลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการดูแลพวกกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยค่ะว่าจะมีการดูแลเขายังไงไม่ว่าจะเป็นการดูแลที่บ้านหรือว่าจะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการดูแลอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะเรื่องสุดท้ายในการวางรากฐานก็คือพัฒนารพช.แม่ข่ายนะคะเข้าสู่แกนของการสร้างเศรษฐกิจและการสร้างเศรษฐกิจก็จะมีดิจิทัลสุขภาพนะคะเป็นการดูแลใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นในการดูแลประชาชนมีแอปพลิเคชันมีระบบต่างๆที่เข้ามาดูแลให้ง่ายขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะให้มันทันสมัยมากขึ้นเนี่ยแหละค่ะอีกอันนึงก็คือส่งเสริมการมีบุตรนะคะแล้วก็เศรษฐกิจสุขภาพและอันสุดท้ายก็คือนักท่องเที่ยวปลอดภัยนะแต่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยแค่12ข้อนะตะกี้บอกไว้ว่าจริงๆมี13นโยบายอันสุดท้ายเนี่ยคือโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์นะคะก็คือพวกโครงการต่างๆที่ทางในวังนะคะมีการดำริมาไว้ก็จะมีการสานต่อนะคะเพื่อทำให้มันมีการเดินหน้าไปนะคะตามที่วางแผนไว้ก็มีโครงการดีๆมากมายในพระราชดำริหลายๆโครงการนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยนี่คือแนวหลักๆ3แกนที่พี่เนเน่บอกใช่ค่ะ13เรื่อง13นโยบายนะคะ3แกนที่จะทำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องพึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อทำให้การรักษาเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนนะทุกคนแล้วก็ทุกที่ด้วยสิ่งเหล่านี้จะขับเคลื่อนไปด้วยคณะกรรมการใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีการกำหนดไว้เป็นคณะกรรมการชุดที่มีท่านนายกเป็นประธานด้วยใช่ค่ะก็มีการจัดตั้งขึ้นมาคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดให้เห็นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังเรื่องนี้ขนาดไหนครับพอมาถึงเรื่องโจทย์อย่างเรื่อง30บาทยกระดับนี่ยกระดับยังไงแบบไหนก่อนหน้านี้มันคือรักษาทุกโรคใช่ไหมคะซึ่งจากตอนแรกที่เป็นรักษาทุกโรคจนมันมาถูกเรียกเป็นบัตรทองพรีเมียมเนี่ยมันก็มีโรคต่างๆเรื่องเลือกโรคการแก้เรื่องมะเร็งแบบครบวงจรเรื่องอะไรคือทุกโรคเนี่ยมันครอบคลุมทำกันมาเยอะแล้วตอนนี้จะมาสู่ในเรื่องของการรักษาทุกที่แล้วให้ได้ทุกที่เลยแต่ถ้าใครติดตามข่าวสารนะคะอยากจะบอกว่าไม่เขารักษาทุกที่เหมือนเคยได้ยินคอนเซปต์นี้จริงๆคือมีมาแล้ว รัฐบาลชุดที่แล้วมีพูดในเรื่องของการรักษาทุกที่นะคะเป็นการบริการน้ำหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบบัตรทองนะหรือ30บาทเนี่ยให้ไปรักษาที่ไหนก็ได้นะคะแต่อันนั้นคือทุกที่ตอนรัฐบาลชุดที่แล้วตอนชุดนี้เนี่ยทุกที่คือทุกที่จริงๆนะในคำว่าทุกที่จริงๆคือทุกคนเนี่ยเพียงแค่มีบัตรประชาชน
แต่ก่อนจะมีบัตรทองมีบัตรประกันสุขภาพเดี๋ยวนี้ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนเรียบจะเรียบง่ายนะคะเรียบง่ายมากขึ้นคือรักษาทุกที่คือมีบัตรประชาชนเนี่ยใบเดียวสมมุติว่าเราคือคนกรุงเทพไปเที่ยวอยู่ที่โคราชโอ้ป่วยขึ้นมาเกิดป่วยขึ้นมาไปรักษาที่โคราชและคิดว่าดีขึ้นเดินทางกลับมาอยู่ที่กรุงเทพเอาอาการมันทรุดหรือมีโรคอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาใช่ไหมคะข้อมูลที่เราได้รับการรักษาจากคุณหมอที่โคราชเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออยู่บนระบบแล้วคุณหมอที่กรุงเทพเนี่ยสามารถดูแลเราต่อได้อย่างแบบไม่ขาดตอนเลยก็คือเหมือนหมอคนเดียวกันรักษาเจ้าของไข้เดิมตั้งแต่แรกผ่านข้อมูลตัวนี้เพียงแค่เรามีบัตรประชาชน1ใบก็สามารถรักษาได้ทุกที่ประวัติการรักษาประวัติการใช้ยาประวัติการดูแลก็จะส่งต่อมาถึงคุณหมอในอีกพื้นที่1ทันทีใช่ไม่ได้แค่เรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลนะคะแม้กระทั่งร้านขายยาเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในระบบด้วยร้านขายยาด้วยใช่บางทีเราอาจจะต้องมียาที่เราแบบทานเป็นประจำสมมติเรามีโรคประจำต้องมียาที่เราทานประจำซึ่งอาจจะไม่ต้องให้คุณหมอแบบสั่งมาก็ได้เป็นยาที่หาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยค่ะเราสามารถไปที่ร้านขายยาเภสัชเขาก็จะรู้ว่าคุณใช้ยารุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีข้อมูลของคนไข้แชร์กันหมดเป็นโครงข่ายเลยทุกที่อย่างนี้ก็สะดวกมากๆเลยอย่างถ้าเผื่อใครแพ้ยาก็ไม่ต้องกังวลเวลาจะไปหาหมอไปซื้อยาไปหาหมอคลินิกอาจจะปิดไปร้านยาก่อนเอาข้อมูลเอาบัตรประชาชนเราไปเสียเขาจะมีเครื่องมือใช่ไหมฮะอาจจะดูข้อมูลตรงนั้นว่าอ๋อคุณเคยใช้ยานี้คุณเคยแพ้ยานั้นสามารถทำได้เลยแล้วก็สามารถจ่ายยาได้ด้วยนี่ก็คือการรักษาได้ทุกที่ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าในเรื่องของการทำบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เนี่ยมีอยู่4เรื่องด้วยกันอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่บนหน้าจอนะคะเดี๋ยวยังไงจะเล่าให้ฟังในเรื่องของ4เรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างครับขอโทษค่ะโทรศัพท์พี่ดังรายการสดจริงๆรายการสดคุณผู้ชมนะฮะก็ปิดเสียงมือถือแต่ลืมปิดนาฬิกาปลุกขอโทษด้วยค่ะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะคะก็อย่างที่เห็นบนจอนะคะพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลพัฒนาระบบยืนยันตัวตนพัฒนาระบบMOPS Data Hub นะคะไปถึงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อประชาชนทีนี้ต้องถามอ่านอย่างนี้อาจจะแบบฟังแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวพี่เน่เล่าให้ฟังง่ายๆคืออย่างที่บอกเราอยากได้ภาพที่ข้อมูลทั้งหมดมันถูกแชร์กันทั่วประเทศใช่ไหมมันต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวส่งแล้วก็ตัวรับตัวส่งข้อมูลและตัวรับข้อมูลถูกต้องเพราะว่าในการเอาเริ่มแค่เรื่องว่าตัวส่งก่อนเข้าใจว่าตอนนี้คือทางสาธารณสุขนี่ก็คือต้องคุยกับพวกบริษัทที่เป็นเอกชนที่โรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยใช้บริการอยู่ในการที่จะรวบรวมหรือเก็บข้อมูลนะคะของคนที่เป็นคนไข้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระบบซึ่งเนาะแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะใช้แบบบริษัทต่างกันมีอยู่30กว่าบริษัทเลยที่เขาจะต้องไปดีลไปทำด้วยแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าดำเนินการมาได้แบบ 80% แล้วนะคะในเรื่องการเจรจารวบรวมข้อมูลในตัวส่งเลยเนี่ยและการออกแบบตัวรับทีนี้ตัวรับข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นการต่อยอดจากแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนามาจากรัฐบาลชุดก่อนนะคะคือตัวหมอพร้อมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะตอนนั้นเราเจอโควิดก็ต้องใช้หมอพร้อมใช่ค่ะมีการหยิบการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยมีข้อมูลของตัวเองนะคะในเรื่องของตัวประวัติการฉีดวัคซีนอยู่ในนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นแค่เท่านั้นแต่หมอพร้อมจะเป็นมากกว่านั้นค่ะจะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นจะเป็นซุปเปอร์แอปพลิเคชันให้กับทุกคนค่ะเป็นการต่อยอดนะเนี่ยว่าอันเนี้ยดูแล้วมันเป็นความน่าชื่นใจของคนไทยที่รัฐบาลไทยมีการทำงานกันส่งต่อกันนะคะมาเรื่อยๆทีเนี้ยตัวซุปเปอร์แอปต้องบอกว่าตอนนี้หมอพร้อมเนี่ยมีคนใช้งานอยู่30ล้านคนแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะต่อยอดได้เลยต่อยอดได้เลยทีนี้มันจะเป็นซุปเปอร์แอปก็โดยที่จะมีข้อมูลของทุกคนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันดูได้บนนั้นได้เลยนะมันจะมีทั้งในเรื่องของสมุดสุขภาพประชาชนใบรับรองแพทย์ดิจิทัลนะขอใบรับรองแพทย์ได้ด้วยนะใช่ใบสั่งยาสั่งแลบนะคะในเรื่องของการแพทย์ทางไกลและเภสัชกรรมทางไกลหรือที่เรียกกันว่าเทเลเมดเทเลเมดนี่จริงๆเคยได้ยินนะเหมือนเคยได้ยินนะจริงๆเทเลเมดมี
ตอนชุดก่อนเนี่ยรัฐบาลชุดก่อนก็มีการทำเทเลเมดนะคะจะเป็นในเรื่องของผู้ป่วยรายเก่าของหน่วยบริการรายเก่าใช่รายเก่านะคะก็คือผู้ป่วยที่มีการรับรักษาอยู่แล้วและมีอาการที่คงที่และควบคุมโรคได้ดีนะคะคุณหมอเขาก็จะอ่ะเรารู้จักเคสกันดีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องแบบเข้าไปที่โรงพยาบาลก็ได้คุณหมอก็อาจจะแบบคุยโทรศัพท์กันก็เพียงพอแต่ว่าเทเลเมดของยุคใหม่นี้อาจจะเป็นเทเลเมดแบบที่แม้จะเป็นคนไข้ใหม่แต่ว่าอยู่ทางไกลเงี้ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญอาจจะต้องแบบเดินทางไกลมากกว่าจะถึงคุณหมอเงี้ยค่ะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันเนี้ยแหละวิดีโอคอลคุณหมอได้เลยคุยกับคุณหมอได้เลยแล้วก็จ่ายยาอะไรกันได้เลยก็จะเป็นอัพเลเวลของความเป็นเทเลเมดขึ้นมาเป็นอีกแบบนึงนะที่มันเต็มรูปแบบมากคือมันดีขึ้นในทุกมิติใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นการพัฒนายกระดับใช้คำว่ายกระดับให้มันดีขึ้นนะคะโอเคแล้วก็จะมีเรื่องการพัฒนาระบบเชื่อมต่อประชาชนด้วยคนไทยเราชอบใช้ไลน์กันเนาะตอนเช้าดิ้งดังดิ้งดังจริงจริงไอ้ตัวหมอพร้อมเนี่ยเขาก็มีไลน์แต่ว่าตอนนี้อย่าพยายามเข้าไปหานะหมอพร้อมในไลน์ทำไมอ่ะพอจะหาไม่เจอเพราะว่าเขาพัฒนาอันนี้อยู่กำลังพัฒนาอยู่เพื่อที่จะปูไปสู่สิ่งนี้ใช่ที่การยกระดับ30บาทพี่เนี่ยบอกใช่ค่ะที่เขาบอกว่าเขาทำมา 80% แล้วการพัฒนาไอ้ตัวเวอร์ชันที่อยู่ในไลน์เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ยังไงเนี่ยมีหลายรายละเอียดมากเลยที่เดี๋ยวเขาจะมาเปิดนะมาเปิดให้เราฟังกันวันที่8 มกราคม เดี๋ยวเขาจะนำร่องใช่ไหมฮะปีใหม่เนี่ย4 จังหวัดใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้8มกราคมนะเราจะได้ฟังในเรื่องว่าการนำร่องใน4จังหวัดนะคะเขาไปที่แพร่เพชรบุรี101แล้วก็นราธิวาสเนี่ยผลการดำเนินการทำงานที่ว่าตอนนี้เสร็จไปแล้ว 80% นะ8มกราคมก็น่าจะ 100% แล้วจะมาเล่าให้ฟังให้ทุกคนได้ดูว่าที่ทำมาแล้วเนี่ยมีอะไรที่แบบให้ทุกคนแบบชื่นใจว้าวกันได้บ้างนะคะปีหน้าผมลงนัดไว้แล้วนะว่าพี่เนเน่ต้องมาต่อเรื่องนี้หรือว่าจะเป็นท่านอื่นก็ได้ไม่เป็นไรว่าวันที่8มกราหลังจาก8ก็ได้เนี่ยใช้ไปแล้วเป็นยังไงหรือว่าปลายเดือนมกราก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะตื่นเต้นเหมือนกันอยากฟังเหมือนกันคือต้องบอกว่าที่จะเข้าร่วมใน4จังหวัดนะคะมีทั้งโรงพยาบาลรัฐสังกัดนะคะโรงพยาบาลที่เป็นของคลินิกเวชกรรมคลินิกทันตกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์ร้านขายยานะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะที่เขาร่วมกันคือต้องบอกเลยว่าเอาเริ่มต้นแค่4จังหวัดนี้ก่อนนะมันจะเชื่อมต่อกันยังไงมันจะเป็นภาพแบบภาพใหม่เลยอะของการรักษาพยาบาลในประเทศไทยก็มันเป็นการยกระดับจริงๆตามนโยบายที่บอกไปใช่ค่ะเวลาน้อยจริงๆเลยอะอันสุดท้ายสุดท้ายได้ไหมเอาหมดแล้วเหรอใช่พี่เนี่ยอยากจะเดี๋ยวนะที่เราไปแค่ระยะ1ระยะ2กับ3ยังไม่ได้ปล่อยตัวเลยเอาสั้นๆได้มั้ยฮะเอาสั้นๆละกันนะทุกคนแค่ยั่วน้ำลายนะระยะ2นะคะมีนาคมจะเพิ่มบริการไปอีก8จังหวัดนำร่องนะนะคะเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสระแก้วหนองบัวลำพูอำนาจเจริญนครราชสีมาและพังงานะคะอีก8จังหวัดส่วนระยะที่3นะทั่วประเทศอันนี้รอช่วงเดือนประมาณไหนฮะเมษายนค่ะระยะที่2นั่นคือมีนาคมแล้วก็เมษายนก็ต่อกันแป๊บเดียวเองใช่แป๊บเดียวเพราะว่าเหมือนเราเรียนรู้จากการทำระยะ1ระยะ2มาละทีนี้มันก็แค่ขยายผลครับนี่นะคะอันนี้เงินนี้คือแผนการเนาะแผนการเราได้เห็นภาพแล้วล่ะแล้วทีนี้คนที่จะได้ลองใช้จริงก็คือคุณผู้ชมแต่ก็ไม่อยากให้ใครได้ป่วยนะแต่ว่าถ้าป่วยขึ้นมาเราก็เลือกเวลาไม่ได้ใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วก็จะสะดวกขึ้นในการไปดูแลสุขภาพดูแลรักษาชีวิตของเราเอาทิ้งท้ายกันหน่อยครับไฮไลท์ประจำสัปดาห์ของท่านนายกรัฐมนตรีมีวาระอะไรบ้างเห็นว่าแน่นเลยทีเดียวสัปดาห์นี้โอ้ยตายแล้วขยันนะคะขยันติดท็อป10เลยนะโอเคต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะ7 ธันวาคมนะคะในช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะเป็นประธานในงานฉลองสงกรานต์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินะคะที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยค่ะทุกคนเย้ตบมือรัวๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยทุกคนก
ก็นะคะยังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะต่อมาในช่วงค่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการลงเรือชมบรรยากาศการจัดงานวิจิตรเจ้าพระยา2023นะคะที่ท่าเรือไอคอนสยามซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเนรมิตปรากฏการแห่งแสงสีริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ตระการตาเลยนะคะจัดเต็มเลยเทคนิคสมัยใหม่นะคะอันนี้คือต้องไปดูกันนะนะคะต้องไปดูกันเลยอาจจะก็เป็นพื้นที่แสดงวิถีชีวิตริมน้ำสู่แลนด์มาร์คของประเทศไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะส่งท้ายปี66นะคะรับปีใหม่กันใช่จุดสวยๆทั้งนั้นเลยไปติดตามได้แต่ท่านนายกจะไปพรุ่งนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวงานเนี่ยจะมีวันที่1ถึง31ธันวาคมนะคะใน7พื้นที่ริมน้ำของกรุงเทพมหานครเลยนะมีสะพานพระราม8สวนสันติชัยวัดอรุณป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะสะพานพระพุทธยอดฟ้าริเวอร์ซิตี้ไอคอนสยามแล้วก็เอเชียทีคนะคะโอ้โหอันนี้วันที่7วันเดียวนะคะจุกๆกันไปเลยข้ามไปสู่วันถัดไปวันที่8ธันวาคมท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเรื่องวาระแห่งชาติอันนี้สำคัญมากเลยเรื่องแก้ไขหนี้นอกระบบนะคะตั้งแต่1ธันวาคมที่มีการคิกออฟที่ลงทะเบียนกันไปนะคะลงทะเบียนกันมาเยอะมากเลยซึ่งต้องติดตามมาฟังกันนะ8ธันวาคมนะห้องRoyal Jubilee Ballroom Impact Arena เมืองทองนะคะก็จะได้รับทราบกันว่ารัฐบาลจะประกาศเดินหน้าการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบที่บอกว่าเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยจะทำอะไรยังไงนะคะจะช่วยเหลือคนไทยยังไงต้องฟังมาถึงวันเสาร์นะคะ9ธันวาคมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือ M81 นะคะซึ่งเส้นทางนี้จะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจากด่านนครปฐมตะวันตกนะคะไปถึงด่านกาญจนบุรีเหลือแค่30นาทีแป๊บเดียวเดินทางถึงการแล้วอะใช่หลับยังไม่ทันเต็มอิ่มเลยต้องตื่นแล้วถึงซะแล้วท่านนายกจะไปดูเนาะใช่ค่ะจากนั้นช่วงเย็นนะคะท่านนายกจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินะคะที่เชียงรายมาจากการแล้วไปต่อเชียงรายเลยเหรอฮะโอ้โหสุดยอดเลยช่วงเย็นไปเชียงรายนายกเราหายตัวได้เหรอคะเนี่ยนะซึ่งจะมีการคัดเลือกศิลปินจากทุกทวีปทั่วโลก21ประเทศนะคะจำนวน60คนเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานเป็นจุดสำคัญนะคะให้นำเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมของไทยสอดแทรกไปกับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินส่งเสริมให้เชียงรายกลายเป็นเมืองศิลปะระดับโลกและเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาเยี่ยมชมกันก็นะเข้าธันวาคมกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวกันแบบจุกๆกันไปเลยนะเชียงรายก็มาไอคอนสยามก็มีครบถ้วนสำหรับภารกิจไฮไลท์สัปดาห์นี้ท่านนายกรัฐมนตรีที่แค่อ่านก็เหนื่อยแล้วค่ะเนี่ยท่านนายกสุดยอดมากวันนี้ก็ไปโคราชนะพรุ่งนี้ก็เตรียมไปต่ออีกนะครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์ก็วาระแน่นเลยทีเดียวใช่ค่ะเหมือนที่เราคุยกันไว้รายการครั้งที่แล้วนะคะคำว่าเหน็ดเหนื่อยไม่มีอยู่ในโภชนานุกรมของท่านนายกเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณรองเนเน่นะครับที่มาร่วมรายการกับเราสำหรับเรื่องดังหลังข่าวสเปเชียลกับทีมโฆษกรัฐบาลวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณน้องออฟมากๆค่ะขอบคุณทุกคนลาคุณผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับ